ใครช่วยจิกแก้มผมหน่อยผมได้แชมป์หรือวะอยากวิ่งลงไปก่อนไอ้พี่น้ำอย่าเลยเดี๋ยวมันดราม่าแล้วจะอายเขานั่นพอยิ้มจ้ะไม่เคยช่วยอะไรผมเลยเล่นบทโหดเนียนๆอ่ะผมยังจำวันนั้นได้นะแกจะไปทำงานร้านอาหารมันเป็นพ่อครัวป้าบองั้นแกก็ออกจากบ้านนี้ไปเลยไงล่ะแค่เริ่มต้นชีวิตผมก็ดราม่ามากแล้วอ่ะตามต่อสวัสดีค่ะสนใจสมัครแล้วคะโอ้ยทำหน้าโคตรอบอ้อมารีเลยพี่ชื่อน้ำค่ะเป็นฝ่ายพัฒนาลูกค้าอยู่ที่นี่จะขายของอ่ะดินี่ค่ะใบสมัครผมยังไม่พร้อมอ่ะครับขอบคุณนะครับยินดีค่ะเชฟค่ะนั่นมันป้าที่เจอที่แมคโครนี่วะน้ำที่เราเจอกันที่แมคโครไงทำไมโลกกลมจังวะอาหารอร่อยมากๆเลยนะคะสุโขยเน่ขำคนเดียวก็ได้ด้วยสมัครแข่งทำอาหารเถอะค่ะลองดูค่ะสารภาพเลยนะช่วงนั้นผมคิดว่าพี่น้ำเนี่ยมาตีสนิทด้วยก็เพราะอยากทำผลงานแต่พอวันที่ผมดิ่งสุดๆดูใจพี่เขาทำไมยอมแพ้ง่ายอย่างเงี้ยขายไม่ดีอ่ะไม่ได้แปลว่าฝีมือไม่ดีนะฝีมือนายต้องพิสูจน์ตัวเองคนอื่นเห็นพิสูจน์ใช่นายคือเชฟยูกิผมคือเชฟยูกิเชฟยูกิโคตรบิ้วอะผมคือเชฟยูกิผมคือเชฟยูกินายคือเชฟยูกิเล่นใหญ่ผมคือเชฟยูกิปีนี้ผมไม่แข่งแล้วนะพี่2ปีผมได้แต่เหรียญทองแดงผมพอแล้วพี่นายท้อไม่ได้นะพ่อนายยังไม่ท้อเลยอ่ะพรุ่งนี้มีแข่งสรุปแล้วชีวิตผมมันก็จะเท่ๆหน่อยก็ต้องขอบคุณคู่คิดทุกคนที่เข้ามาในชีวิตนะครับจบ